ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็จากแบรนด์เดวอนเทของเรานะครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในปีนี้นะฮะเราก็อยากจะเรียกว่าพลิกโฉมเวทีประกวดผู้ชายที่อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจมากเท่าเวทีผู้หญิงผลักดันให้กลายเป็นเวทีที่เทียบเท่ากับสากลแล้วก็มีคนหันมาสนใจเยอะขึ้นครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือเงินรางวัลของเวทีครับที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้ผู้ชนะได้ 500,000 บาทนะครับและก็ยังมีรางวัลพิเศษเดวอนเทเมนอีก 300,000 บาทและยังไม่นับรางวัลอื่นๆอีกรางวัลจากสปอนเซอร์อื่นๆแล้วก็ตามคลาส MI Class ต่างๆที่จะได้มาแล้วก็เนี่ยครับ MI Class ซึ่งมันไม่เคยมีในการประกวดผู้ชายอยู่แล้วครับแต่ของผู้หญิงอาจจะพอมีเห็นมาบ้างละแต่คราวนี้เราจะใส่เข้าไปในการประกวดครั้งนี้ก็คือจะเป็นคลาสฝึกทักษะเพิ่มความสามารถเพิ่มบุคลิกภาพให้กับน้องๆ25คนที่จะมาประกวดเนี่ยครับให้เขาเรียกว่าให้มีทักษะมากขึ้นให้มีความมั่นใจมากขึ้นพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ในปีนี้ครับก็มาสเตอร์กูรูหลักๆนะครับจะมี3ท่านก็คือพี่โขมก้องเกียรติที่เป็นผู้กำกับซึ่งน่าจะรู้จักกันดีอยู่ละแล้วก็พี่คิดเบญจรงค์คกุลแล้วก็พี่อั๋นภูวนาถครับทั้ง3คนก็มีชื่อเสียงในแวดวงการบันเทิงบ้านเราอยู่แล้วนะครับส่วนมาสเตอร์ที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละทีมผมไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งยังไงนะครับแต่ว่ามีทั้งฝั่งชายแล้วฝั่งหญิงที่มาเป็นมาสเตอร์ก็ฝั่งชาย3ทีมเหรอครับอ๋อแปลว่าทีมนึงจะมีชาย1หญิง1เพราะว่ามี6คนครับผมก็ฝั่งชายก็จะมีคุณแบงค์พารันที่เป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2017นะครับแล้วก็คุณมอสพิเชษแล้วก็คุณแบงค์อนุสิทธิ์นะครับส่วนฝั่งหญิงก็จะมีคุณเฟิร์สหวังคุณจีน่าแล้วก็คุณเกรซครับก็กิจกรรมเนี่ยจะเยอะขึ้นครับปีนี้แล้วก็ผู้ชายที่จะมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็ต้องเป็นคนที่ตรงกับคอนเซปต์ของเรานะครับ strong men ครับก็คือต้อง strong ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับแล้วก็เราก็จะหาคนที่พร้อมที่สุดที่จะส่งไปแข่งกับต่างประเทศครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะปีนี้เราก็หวังว่าจะได้คนที่เป็นตัวแทนไทยคนแรกที่จะชนะเวที Mr. International ของนานาชาติครับกล้าออกมาประกวดไม่กล้าออกมาอยู่ต่อหน้าผู้คนเยอะแต่ว่ามันเกิดการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองเรามีความคิดว่าเราอยากจะลองดูเราก็ลองไปดูไม่ได้เสียหายอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอเข้าไปปุ๊บเราก็ได้เห็นจริงๆว่าเข้าไปมันไม่มีอะไรให้น่าอายให้น่ากลัวเลยครับเราเข้าไปโดยที่เราแบบไปเริ่มต้นเราไม่ได้แบบว่าเก่งมาอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเจอไปแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นในแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้งที่เราไปเจอคนอื่นที่เราไปเดินประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็ได้อย่างน้อยเราก็ชนะใจตัวเองแล้วเรากล้าเข้ามาสมัครเราก็ได้ทักษะเราเพิ่มขึ้นเราได้เพื่อนครับแล้วเราก็ได้โอกาสใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนชนะก็ได้ครับก็แค่เราไปประกวดเนี่ยบางคนเห็นเราปุ๊บอาจจะเห็นแววเห็นอะไรเขาอาจจะแบบพาเราไปทำงานต่อเขาอาจจะจ้างงานเราก็ได้อย่างผมก็มีเหมือนกันในตอนนั้นก็อยากจะบอกทุกคนบอกน้องๆที่กำลังลังเลอยู่นะครับถ้ายังไม่กล้าที่จะมาสมัครยังไม่กล้าประกวดเนี่ยยังมีเวลาให้ทำใจอีก10กว่าวันครับแต่ว่าไม่ต้องคิดมากครับมาเถอะครับมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอย่างที่ผมบอกครับเราเริ่มจากศูนย์เลยก็ได้เข้ามาอย่างน้อยแล้วก็1ละ2 3 4 5วันสุดท้ายเรากลับออกไปเราอาจจะได้100แล้วก็ได้แล้วแน่นอนเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ครับก็ไม่ต้องกลัวครับอยากให้เข้ามากันเยอะๆครับ